วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำก็จะประกอบไปด้วยชาวราศีกรกฎราศีพิจิกก็ราศีมีนนะคะหรือใครทราบลัคนาก็สามารถดูได้นะคะเพราะว่าเราพูดในแง่ไพ่ยิปซีนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเอามาประยุกต์ได้ท่านเป็นชาวราศีหรือลัคนาก็ดูได้นะคะเรามาดูดวงให้กับคนมีคู่คนไม่โสดชาวธาตุน้ำก่อนนะคะแล้วจะตามด้วยดวงคนโสดนะคะพลังงานใบแรกของชาวธาตุน้ำนะคะได้ไพ่หนึ่งไม้นะคะเด็กถือถ้วย The Hermit The Moonไพ่พระสังฆราช The Hierophant 4ถ้วย Stand The Sun ราชาเหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายใบสรุปเป็น1เหรียญพลังงานไพ่สรุปใบสวยงามนะคะค่ะไพ่เนี้ยจะคุมเนื้อหาอยู่ประมาณหลังจากที่คุณเข้ามาดูคลิปอาจารย์นะนับไปเลย 3-4 เดือนได้นะคะเรื่องอาจจะเกิดเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นก็น่าจะอยู่ในคุมเนื้อหานะประมาณ 3-4 เดือนในด้านความรักนะคะเราจะอ่านทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอันจะเกิดขึ้นนะคะชาวธาตุน้ำคนมีคู่นะคะไพ่ที่คุณขึ้นตำแหน่งเซนเตอร์เป็นไพ่1ไม้นะคะพลังงานไพ่ ขอโทษค่ะพลังงานไพ่1ไม้เท้านะคะมัน ขอโทษนะคะพลังงานไพ่1ไม้เท้านะคะจะบอกในแง่ของความเขาเรียกว่าความแอคทีฟความกระตือรือร้นนะความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานพลังงานธาตุไฟขึ้นมานะคะถ้าแปลในแง่ของความรักนะคะอาจารย์ก็มองได้หลายๆประเด็นประเด็นแรกเนี่ยนะคะพลังงานความรักของคุณไพ่ข้างบนที่เป็นไพ่ The Hermit กับไพ่สีถ้วยเนี่ยมันแปลว่าความรักของคุณเหินห่างกันนะคะรู้สึกนั่งเศร้าๆนะเป็นภาพคนนั่งดื่มอยู่ตรงชายหาดเลยนะคะรู้สึกเศร้าเหงาหงอยนะ The Hermit คือความห่างไกลกันการเหมือนบางคนก็ออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วก็มีนะคะเหมือนบอกเลิกบอกจบกันไปก็มีเหมือนกับเขาเรียกว่าฝ่ายหนึ่งจบอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่จบอ่ะประมาณนั้นอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังเฝ้ารอคอยนะคะว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะก็ทำให้ค่อนข้างแบบเศร้าใจอยู่นะคะก็ชาวธาตุน้ำก็จะมีอาการประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ความรักเนี่ยคนคนนั้นเขาเป็นยังไงนะคะแน่นอนแล้วค่ะก็พูดได้2ประเด็นเนาะ1คนรักของคุณคนที่คุยกันมานานเนี่ยเขาน่าจะไปเจอใครใหม่ๆนะคะคนใหม่นะไม่ใช่คนเก่านะคะมันเป็นคนใหม่อะค่ะที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะไพ่เดอะซันราชาเหรียญ1เหรียญนะคะเป็นคนใหม่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องคุณมองมุมกลับนะอาจารย์ดูให้ทั้งหญิงชายแล้วก็เพศที่3นะคะถ้าคุณเป็นหญิงนะคะคุณก็ต้องมองว่าคนของคุณไปมีคนใหม่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะไม่ใช่ว่าจะมองไพ่ใบนี้เป็นผู้ชายอย่างเดียวเนาะก็มองเป็นว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนรักของคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีฐานะ
มีความเป็นอยู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ในเรื่องของผลประโยชน์ให้คนรักของคุณจนทำให้คนรักของคุณนะแปรเปลี่ยนไปอ่ะเขาเปลี่ยนไปอ่ะประมาณนั้นนะคะที่อาจารย์เห็นนะแต่ลึกๆถามว่ายังห่วงคุณไหมก็ยังห่วงนะคะต่างคนต่างยังคิดถึงกันแต่มันเหมือนกับจะบอกว่าอะไรเห็นผลประโยชน์เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้อ่ะอาจารย์เห็นเขาเห็นผลประโยชน์เป็นเรื่องใหญ่นะคะเขาก็เลยคว้าสิ่งนั้นไปก่อนนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มองมุมกลับที่อาจารย์ทายได้ด้วยนะคะก็คือเหมือนกับคนใหม่เข้ามาเนี่ยเสนอผลประโยชน์ไม่ว่าจะผลประโยชน์ในตัวเงินหรือผลประโยชน์ในแง่ของธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วทำให้เขามีโอกาสดีๆเขาก็เลยเหมือนกับคว้าโอกาสนั้นแล้วก็ละเลยคุณไปนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแต่อีกประเด็นที่สองเนี่ยมองมุมกลับอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ด้วยนะคะชาวธาตุน้ำตอนนี้คุณอาจจะมองว่าคุณอยู่กับคนของคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกแบบไม่เห็นอนาคตอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นคุณพยายามที่จะให้คนคนนี้นะคะได้ปรับปรุงตัวเองได้มีความแบบน่าเชื่อถือความกระฉับกระเฉงความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานมากกว่านี้มันเหมือนกับคุณมีความรู้สึกว่าคุณทำอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมุ่งมั่นกับอนาคตมุ่งมั่นกับความสำเร็จเพื่อที่จะสร้างอนาคตร่วมกันเนี่ยคุณทำคุณแอคชั่นคุณอะไรอยู่ฝ่ายเดียวแล้วทำไมคนของคุณเนี่ยไม่พัฒนาไม่ทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมให้เห็นแบบชัดเจนน่ะตรงจุดนี้แหละมันทำให้คุณเกิดความเบื่อหน่ายไพ่เดอะมูนน่ะเดอะมูน4ถ้วยเดอะเฮอร์มิตเบื่อหน่ายอยากออกจากความสัมพันธ์นี้เองทีนี้พอมีใครเข้ามาในชีวิตคุณที่ตอบโจทย์คุณนะไพ่เพจออฟคัพมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทั้งที่จริงๆแล้วไพ่พื้นฐานดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชเนี่ยคือเป็นคนจิตใจดีมีคุณธรรมนะแต่มันก็คนละเรื่องกับการที่ตัดสินใจในเลือกชีวิตคู่ที่คนเรานะคะการเลือกชีวิตคู่ก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดที่จะพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลองใช่ไหมคะมันต้องไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะชาวธาตุน้ำก็มองว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามาแล้วดูเขาเอาใจใส่คุณดูเขามีความรู้ความสามารถดูเขาเก่งคือมันเหมือนกับเป็นอาจจะเป็นคนนี้เป็นไอดอลคุณเหมือนสมัยคุณเด็กๆก็ได้อะมันมีพลังความแบบนี้เกิดขึ้นมันก็เลยจะเป็นฝ่ายตัวคุณเองก็ได้ที่กำลังอยากจะยุติกับคนเก่าเหมือนคุณคิดว่าคุณให้โอกาสเขามากพอแล้วในการปรับปรุงตัวเขาเองแต่ในเมื่อเขาทำไม่ได้นะคะอาจารย์มองคนที่จะเป็นฝ่าย move on จะเป็นตัวคุณนะคะไม่อยากชัดเจนกับคนเก่าอีกต่อไปอ่ะนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ไพ่อ่านมาแบบนี้การตัดสินใจจริงๆมันอยู่ที่ตัวคุณนะคุณก็ลองคิดดูดีๆตกลงแล้วคุณจะเลือกอะไรยังไงเพราะเป็นดวงภาพรวมไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะคะคืออาจารย์มองว่าคนที่จะยุติจริงๆคือชาวธาตุน้ำที่จะเป็นฝ่ายไปมากกว่านะคะถึงประเด็นแรกที่อาจารย์แปลไปเขาก็อาจจะมีวนกลับมาหาคุณก็ได้แต่คุณอาจจะไม่ต้องการเขาแล้วเมื่อถึงวันนั้นนะคะเพราะอะไรไพ่ใบเนี้ยมันเป็นตัวตนของคุณไพ่หมายเลขหนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะคะแล้วก็นั่งทับไพ่พระสังฆราชนะเป็นภาพผู้หญิงที่กำลังนั่งอ่านหนังสือตำรับตำราเนี่ยมันแปลว่าใช้สติใช้ความรอบคอบนะคะเหตุและผลเนี่ยมันทำให้คุณได้คิดได้ตัดสินใจไปในแนวทางที่มันถูกต้องนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดธาตุน้ำค่ะเดี๋ยวอาจารย์รวบไพ่นะความรักของคนโสดคุณได้ไพ่ Princess of Swords
จ้าชายถือดาบเนาะได้ไพ่ The Magic เชียนได้ไพ่7ถ้วยได้ไพ่5เหรียญ10ดาบ Princess of Wands เด็กถือไม้เท้าเจ้าหญิงไม้เท้าโอเคค่ะพลังงานไพ่แบบนี้แน่นอนแหละคนโสดคุณต้องผ่านความบอบช้ำมาพอสมควร10ดาบโดนแทงข้างหลังโดนทำร้ายจิตใจมาอย่างสาหัสกันนะฮะ5เหรียญไพ่ใบนี้ถ้าคนเคยใช้ชีวิตร่วมกันนะไพ่ใบนี้อาจจะแปลในแง่แบบแรงมากก็คือการเลิกลาหย่าร้างถ้าเป็นคู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณผ่านอดีตที่เจ็บปวดมามากแต่ตอนนี้คุณเป็นเจ้าชายถือดาบเป็นภาพผู้ชายอัศวินนะเจ้าชายขี่ม้าถือดาบลักษณะแบบเข้มแข็งม้าที่ทะยานไปข้างหน้าเนี่ยนะคะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะไปข้างหน้าแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเก่าๆอ่ะมันเป็นบทเรียนชีวิตของคุณนะคะที่จะทำให้คุณไม่ต้องมาเจ็บปวดหรือผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเองตอนนี้คุณคิดแล้วนะคะ7ถ้วยคุณก็มีความคิดความฝันในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่การมีคนรักที่จะเข้ามาเป็นคนที่จะช่วยดูแลในแง่ของเขาเรียกว่าจิตใจก็ได้นะคะการมีคนรักเนี่ยคือมันคือความอบอุ่นนะอาจารย์มองไพ่พลังงานธาตุน้ำมันเป็นความรู้สึกที่ร่วมกันระหว่างคนสองคนนะคะความรู้สึกร่วมในแง่ของพลังงานจิตใจความรู้สึกในแง่ของพลังงานการถ่ายเทความอบอุ่นนะความสุขที่มันอยู่ก้นลึกของหัวใจเลยนะนะคุณต้องการและบางคนก็อาจจะเหมือนกับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็มีนะไพ่ The Magic นะคุณก็จะได้สิ่งนั้นตามความต้องการความฝันสิ่งที่คุณขอคุณอะไรพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวดาอะไรก็ตามที่คุณเคารพเหมือนจะประทานมาให้คุณนะคะเพราะไพ่ใบสุดท้ายเป็นเจ้าหญิงไฉไลค่ะ Princess of Wands นะคะเนี่ยคุณก็จะเจอใครใหม่ๆเข้ามานะคะแต่อาจารย์ยังไม่ได้มองว่าผูกสัมพันธ์เป็นคนรักทันทีนะแต่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพราะความเจ็บปวดที่ผ่านมามันทำให้คุณค่อนข้างจะต้องมีเหตุมีผลมีความฉลาดมากขึ้นก็คือไพ่เดอะเมจิกเนี่ยนะคะไพ่เดอะเมจิกเป็นไพ่ที่ฉลาดนะคะถ้าขยายไพ่เสียนี่ยิ่งบอกเลยว่าคือเขาเรียกว่าอะไรเราทันคนอื่นแล้วอ่ะเราไม่ดักดานเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราทันคุณแล้วนะเรารู้เล่ห์เหลี่ยมแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าดีแล้วล่ะค่ะคนเราต้องกลับมารักตัวเองต้องกลับมามีเหตุมีผลรู้ว่าอะไรไม่ใช่ว่ารู้ว่าเขาหลอกก็ยังเต็มใจให้เขาหลอกอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมนี่แหละค่ะมันน่าจะเป็นมุมเปลี่ยนของคนโสดในช่วงนี้ค่ะที่อาจารย์เห็นนะโอเคค่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำบ้างนะคะไพ่ออราเคิลชุดจุดเทียนนะคะแนะนำขึ้นไพ่พระพุทธรูปนะคะอันนี้ก็คือคล้ายๆดาวพฤหัสความหมายนะคะสติปัญญานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะนะคะพลังงานธาตุไฟนะคะคือถ้ามองดีไพ่คนดับเพลิงเนี่ยอาจารย์มองดีในแง่ของคนที่จะไปดับเพลิงได้คือต้องมีความรู้ความชำนาญจะต้องมีการเรียนการฝึกฝนการปฏิบัติการมาแล้วล่ะความรักก็เหมือนกันล่ะค่ะนะคะความรักที่ดีอ่ะมันก็คือหนึ่งนะอย่าเฉยแล้วก็เราจะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้มีเหตุมีผลอะไรที่อภัยกันได้นะภัยอย่างเงี้ยภัยพระองค์พระนะคะองค์พระพุทธรูปอะไรที่อภัยกันได้ก็อภัยกันไปแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ไพ่พลังงานไฟอ่ะเชื้อเพลิงการดับเพลิงเนี่ยมันก็แปลว่าคุณพร้อมที่จะดับมันดับสิ่งที่มันทำให้คุณทุกข์อ่ะคุณดับมันด้วยตัวคุณเองได้ค
คือการปล่อยวางก็ได้นะถ้าแปลผสมผสานกันระหว่างสองใบเนี่ยนั่นแหละค่ะคือการใช้สตินั่นเองนะคะความรักนะคะโอเคเรามาดูไพ่ Romance Angel ไพ่บอกว่า you deserve love you are lovable ก็แปลว่าที่จริงแล้วความน่ารักน่ะนะคะอาจารย์มองนะความน่ารักคุณก็เป็นที่รักของใครๆก็ได้นะคะภาพผู้หญิงยิงธนูอ่ะมันคือความมาดมั่นความเข้มแข็งบุคลิกที่ดูแล้วไม่อ่อนแอมีทั้งความงามและความเข้มแข็งในตัวเองอ่ะเป็นบุคลิกที่โดดเด่นนะอาจารย์มองว่าคนไม่ว่าหญิงหรือชายนะการที่จะต้องตาถูกใจใครสักคนน่ะคนนั้นต้องมีรูปลักษณ์ไม่ใช่รูปงามมันอาจจะแปลในแง่ของการวางตัวหรือแม้กระทั่งการใส่เสื้อผ้านะการแต่งกายอย่างเงี้ยนะคะดูน่ารักดูแบบมีเสน่ห์เนี่ยนะไพ่ใบนี้อาจารย์มองความที่คุณจะน่ารักได้ก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะ passion นะคะ allows your heart and soul to sing with joy เหมือนกับว่าเวลาเรามีคนรักแล้วเนี่ยไพ่จะบอกเขาไพ่เขาจะบอกให้เรามีอารมณ์ร่วมนะคำว่า passion มีความรู้สึกอารมณ์ร่วมกับคนรักใช่ไหมคะมันถึงจะเกิดความสุขกันได้มันจะต้องรู้จักเข้าหาเขาด้วยไม่ใช่คือฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงอ่ะมันต้องสอดคล้องกันอ่ะตามหน้าไพ่นั่นแหละไพ่เขาจะบอกเดี๋ยวพูดไปจะเป็นเลดไหนอ่ะ มันก็ไม่ใช่นะอาจารย์พูดประมาณนี้อาจารย์แก่แล้วแหละแต่อาจารย์ก็พูดตามหน้าไพ่นะคะก็มองประมาณนี้แหละความรักที่ดีมันก็คือมันต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามกันต้องเข้าใจกันประมาณนี้นะคะความรักถึงจะยั่งยืนนะคะมีความรักแล้วต้องทนุถนอมกันแล้วทำให้ตัวเองมีเสน่ห์และก็ไม่น่าเบื่อด้วยนะคะเหมือนไพ่ใบนี้คุณก็จะเป็นที่รักของคนของคุณตลอดไปนั่นเองนะคะขอโชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ